ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้ากับพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้เราก็ต้องมีความหวังใจนะครับและอดทนหน่อยเพราะว่ารัฐบาลก็ประกาศแล้วนะครับว่าอีกประมาณ120วันก็จะเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานเผื่อว่าเป้าหมายนี้จะสำเร็จนะครับประเทศไทยก็จะได้กลับมาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจด้านการรับใช้การนมัสการต่างๆเราก็จะได้กลับมารวมตัวกันอีกนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามืดก็ได้ข่าวมานะครับก็แจ้งให้พี่น้องทราบว่าสมาชิกเก่าแก่ของเราท่านหนึ่งนะครับคือคุณอาทิตย์ทรงสิทธิ์พาณิชย์นะครับก็ได้จากไปอยู่กับพระเจ้านะครับก็ขอแสดงความเสียใจและความไว้อาลัยกับญาติพี่น้องนะครับของคุณอาทิตย์ซึ่งเป็นสมาชิกตั้งแต่รุ่นบ้านไม้เลยนะครับรุ่นแรกๆของคริสตจักรใจสมานแล้วก็อยู่กับคริสตจักรมาโดยตลอดนะครับก็เราเชื่อในพระเจ้าเราก็มีความหวังใจจะได้พบกันอีกนะครับในแผ่นดินของพระเจ้าเช้าวันนี้จะมาแบ่งปันพระคำพระเจ้ากับพี่น้องในหัวข้อก็คืออยู่ในพระคริสต์เป็นคนถูกสร้างใหม่จาก2โครินธ์บทที่5ข้อ16 17ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เปิดตาใจของเราขอพระเจ้าตรัสกับเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้รับพระพรจากการฟังพระคำของพระองค์ร่วมกันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้พูดถึงชีวิตก่อนที่จะอยู่ในพระคริสต์เนี่ยก็คือเป็นชีวิตที่ขับเคลื่อนไปใช้คำว่าตามมาตรฐานของโลกนะวันนี้ก็จะมาอธิบายคำนี้นะครับมาตรฐานของโลกที่เราจะมีความเข้าใจคืออาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงในพระคัมภีร์ตรงนี้ว่าตั้งแต่นี้ไปก็หมายถึงว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในพระเยซูแล้วเนี่ยก็จะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแต่ว่าเมื่อก่อนเคยพิจารณาเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของคนที่อยู่ในพระคริสต์เมื่อพูดถึงเรื่องมาตรฐานของโลกกำลังพูดถึงอะไรครับกำลังพูดถึงเรื่องของค่านิยมทัศนคติมุมมองนะครับที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความคิดและก็คำพูดและการกระทำซึ่งเมื่อก่อนที่จะอยู่ในพระคริสต์เนี่ยตามมาตรฐานของโลกเป็นสิ่งซึ่งบิดเบือนบิดเพี้ยนไปจากความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าอิทธิพลของความบาปที่ได้เข้ามาในชีวิตของมนุษย์แล้วก็ในที่นี้ยกตัวอย่างนะครับเรื่องการใช้มาตรฐานของโลกเพื่อจะสรุปและก็ตัดสินชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าหากว่าเราตัดสินพระเยซูตามมาตรฐานของโลกเนี่ยเราจะพบเลยว่าพระเยซูนั้นบางคนบอกว่าเป็นคนที่โกหกหลอกลวงให้ความหวังลมๆแรงๆช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรอันนี้คือคำเยาะเย้ยของพวกปุโรหิตและประชาชนที่อยู่รอบๆกางเขนในเวลานั้นถ้าแน่จริงก็ลงมาจากกางเขนถ้าบอกว่าจะช่วยคนอื่นได้ให้ช่วยตัวเองก่อนนะแล้วก็บางคนก็มองตามมาตรฐานของโลกพระเยซูนี้ไม่ฉลาดเลยโง่ไม่รู้จักที่จะหนีเอาตัวรอดเพื่อให้อยู่รอดต่อไปทำไมยอมให้เขาจับนะแล้วก็มองดูอีกมุมหนึ่งในมาตรฐานของโลกคือพระเยซูนี่พ่ายแพ้
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าถูกพวกสาวกทรยศนะสาวกคนหนึ่งได้ทรยศต่อพระเยซูและที่เหลือก็ทอดทิ้งพระเยซูไปหมดไม่มีใครยืนหยัดเคียงข้างที่จะปกป้องพระองค์แล้วก็พระเยซูนั้นสรุปแล้วก็น่าสมเพชเพราะว่าตายอย่างนักโทษประหารที่ทุกข์ทรมานทั้งที่พระเยซูเคยประกาศตัวว่าเป็นพระมาสีฮาแต่ว่าต้องตายเยี่ยงนักโทษประหารนะแล้วก็ขณะที่กำลังสิ้นลมนั้นก็ถูกฝูงชนประณามเยาะเย้ยแล้วก็เหยียดหยามอันนี้คือสิ่งซึ่งจามโปโลเคยมองพระเยซูอย่างนั้นในนี้บอกแต่ก่อนนั้นเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกเพราะฉะนั้นในมาตรฐานของโลกเนี่ยมันเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดแจ้งแล้วก็พิจารณาดูว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระเยซูแล้วเนี่ยมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ยังกำกับความคิดคำพูดและการกระทำของเราหรือไม่ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเดิมที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ได้สร้างตามฉายาของพระองค์คำว่าตามฉายาของพระเจ้าก็คือตามมาตรฐานของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์นั้นเป็นตัวแทนของพระองค์ในการปกครองโลกนี้ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยให้มนุษย์นั้นใช้หลักการและค่านิยมความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อจะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ดังที่พระเยซูได้สอนสาวกให้อธิษฐานให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แต่ว่าแผนการของพระเจ้าก็บิดเบือนไปเพราะว่ามนุษย์ถูกล่อลวงให้ล้มลงในความบาปตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก่อนที่อาดัมเอวาจะมีลูกคนแรกด้วยเขาได้ล้มลงไปในความผิดบาปและมาตรฐานของแผ่นดินของพระเจ้าก็ถูกบิดเบือนไปจากความคิดและจิตใจของมนุษย์แล้วก็เมื่อล้มลงในความบาปนะครับทำให้ซาตานได้เข้ามามีอิทธิพลครอบงำมนุษย์บิดเบือนทัศนคติมุมมองและค่านิยมภายในจิตใจของมนุษย์ทำให้เกิดเขาเรียกว่าระบบของโลกหรือที่พระคัมภีร์2โครินธ์พูดถึงมาตรฐานของโลกซึ่งมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสังคมของมนุษย์ในทุกวันนี้ไปในทิศทางที่ผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าล้างโลกนี้ไปรอบหนึ่งแล้วด้วยน้ำแต่ว่ามนุษย์หลังจากนั้นต่อไปก็ยังขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของโลกมาตรฐานของโลกนะครับผมจะยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นหลักใหญ่ๆให้เราได้พิจารณาและเข้าใจตรงนี้นะครับประการแรกนะครับมาตรฐานของโลกก็คืออะไรครับคือยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นใหญ่ไม่ได้ยึดพระเจ้านะครับยึดตัวเองนะเมื่อมนุษย์ได้ล้มลงไปในความผิดบาปความเป็นใหญ่ของพระเจ้าในจิตใจและชีวิตของมนุษย์นั้นก็หลุดไปด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ไม่ใช่ซาตานเป็นใหญ่นะครับแต่ว่าตัวมนุษย์เองเป็นใหญ่นะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่เชื่อว่ามารซาตานได้ใส่เข้ามานะครับในความคิดจิตใจของมนุษย์เพราะว่าความคิดแบบที่อยากจะเป็นใหญ่แทนพระเจ้าเนี่ยมาจากมารซาตานและที่ปนนี้ได้เข้ามาในมนุษย์นะครับตัวเองเป็นศูนย์กลางพระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปและเมื่อตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับแรงขับเคลื่อนของมนุษย์ในมาตรฐานของโลกนี้ก็คือทำตามใจตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นหลักใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในมาตรฐานของโลกนะครับทางของข้าพเจ้าสำคัญกว่าทางของพระเจ้าความต้องการของข้าพเจ้าสำคัญกว่าความต้องการหรือพระประสงค์ของพระเจ้านะอย่างเช่นถ้าเราจะคิดถึงมนุษย์พี่น้องคู่แรกนะครับคายินอาเบลเราจะพบเลยว่าเครื่องบูชาของคายินนี่ไม่ได้รับการยอมรับหรือการรับรองจากพระเจ้าเพราะว่าเครื่องบูชาของคายินนั้นมอบให้กับพระเจ้าตามความคิดตามความต้องการตามที่ตัวเองอยากจะทำนะครับคือคายินนะ
ม่ใช่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ตามใจของเขาเขาอยากจะถวายกับพระเจ้าแบบนี้ยังไงพระเจ้าก็ต้องรับเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างเงี้ยดีและเขาตั้งใจจะถวายแล้วยังไงพระเจ้าก็ต้องรับแต่อาเบลนั้นเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ถวายเครื่องบูชาแบบไหนเขาก็ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอันนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าปรัชญาหรือว่ามาตรฐานของโลกกับมาตรฐานแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะครับมันไม่เหมือนกันนะนั่นคือพี่น้องคู่แรกนะครับและต่อมาเราก็ได้เห็นอีกนะครับเอซาวนะซึ่งเป็นบุตรหัวปีนะของอิสอัคนะครับเอซาวนั้นถ้าพี่น้องไปอ่านรายละเอียดนะครับในปฐมกาลบทที่25ข้อ29ถึง33เขามีน้องชายคนหนึ่งคือยาโคบวันหนึ่งเอซาวก็หิวมากนะครับอาหารไม่ได้ตกถึงท้องตั้งแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความหิวเหลือเกินแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจนะในเรื่องของฝ่ายวิญญาณจิตเท่าไหร่เขาสนใจแต่ความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็หิวมากแล้วก็เห็นน้องชายกำลังทำอาหารนะครับคือซุปถั่วแดงและกลิ่นก็หอมโชยมาแล้วก็ความต้องการของเขาเวลานั้นก็คือต้องการที่จะรับประทานนะครับถั่วแดงนั่นนะซุปถั่วแดงนั้นเขาอยากจะตอบสนองต่อความหิวในร่างกายของเขาที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอกับน้องชายน้องชายเลยบอกว่าได้แต่ว่าให้ยอมขายสิทธิบุตรหัวปีแลกกับอาหารมื้อนี้กับซุปถั่วแดงเนี่ยนะเอซาวก็บอกว่าเอาไปเลยนะสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยไม่เขาไม่สนใจเพราะตอนนี้ที่เขาสนใจคือทำยังไงเขาจะหายหิวทำไงเขาจะตอบสนองความต้องการของฝ่ายร่างกายที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเอซาวก็เลยขายสิทธิบุตรหัวปีไปให้กับน้องชายแลกกับอาหารหนึ่งมื้อคือซุปถั่วแดงนะครับที่เขาจะได้มากินเพื่อจะดับความหิวนี่คือมาตรฐานของโลกนะครับคือความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นหลักใหญ่ซาตานได้หยิบยื่นทดลองพระเยซูโดยใช้มาตรฐานของโลกว่าถ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงก็เปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังตอนนั้นพระเยซูนี่หิวกว่าเอซาวหลายเท่านะครับเพราะพระองค์ไม่ได้กินอาหารมา40วันแต่ขอบคุณพระเจ้านะพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขับเคลื่อนชีวิตด้วยมาตรฐานของโลกอีกคนหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นในพระคัมภีร์เดิมนะครับคือแซมสันหรือแซมสันเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะไว้เฉพาะเลยนะให้เป็นนาสีเป็นผู้ที่จะมาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพระเจ้าให้ของประทานพิเศษกับเขาคือกำลังมหาศาลฝ่ายร่างกายแต่ว่าแซมสันนะครับขับเคลื่อนชีวิตของเขาด้วยมาตรฐานของโลกก็คือปล่อยตัวไปตามกิเลสตัณหาของเนื้อหนังนะครับเขารักชอบกับคนฟิลิสเตียโดยไม่ได้สนใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าก็ห้ามไว้แล้วว่าอย่าไปผูกพันแต่งงานกับคนต่างชาติแต่เขาไม่สนใจเขาต้องการอย่างนี้พ่อแม่ห้ามเขาก็ไม่สนใจนะในที่สุดแซมสันก็พบจุดจบอันน่าอนาถนะครับอันนี้ก็คือให้เราได้เห็นนะครับอันแรกอันนี้เป็นใหญ่ที่สุดเลยนะครับยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางความต้องการของตัวเองเป็นหลักสำคัญที่สุดนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองมาตรฐานของโลกนี้ก็คืออะไรครับสิ่งที่มองเห็นได้มีคุณค่าและสำคัญกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คือมาตรฐานของโลกอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับมือถือรถยนต์ที่ดินทรัพย์สินเงินทองสำคัญกว่าแผ่นดินของพระเจ้าที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สำคัญกว่าความบริสุทธิ์สำคัญกว่าความชอบธรรมในแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วบอกประชาชนว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแต่ว่ามาตรฐานของโลกไม่ใช่ต้องแสวงหาอาหาร
สื้อผ้าที่อยู่อาศัยและความสะดวกสบายต่างๆของโลกนี้ก่อนส่วนแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เรื่องอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและก็อุปกรณ์การดำรงชีวิตเพื่อความสะดวกสบายอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้สำคัญกว่าแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์นะอันนี้คือมาตรฐานของโลกผมกำลังพูดถึงมาตรฐานของโลกมีบางคนบอกว่าถ้าเราจะประกาศข่าวประเสริฐให้คนไทยสนใจหรือคนในโลกนี้สนใจให้ประกาศว่าเชื่อพระเยซูแล้วจะรวยรับรองนะครับคนจะสนใจมากนะจะสนใจมากเชื่อพระเยซูแล้วจะร่ำรวยจะมั่งคั่งนะชีวิตจะมีแต่ความสุขสบายทุกอย่างนะครับคนก็จะหูผึ่งเลยนะครับแล้วก็เข้ามาสนใจและบางคนอาจจะรับเชื่อเพื่อจะได้รวยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยสนใจรวยแบบรวดเร็วด้วยนะครับเราจึงเห็นซื้อลอตเตอรี่กันแล้วก็ซื้อหวยแล้วบางคนนะครับยอมที่จะแม้กระทั่งทำสิ่งที่ผิดกฎหมายขายยาบ้านะครับหลอกลวงคนอื่นๆเพื่ออะไรครับเพื่อความร่ำรวยชีวิตทั้งหมดก็คือเพื่อสิ่งซึ่งจับต้องได้ไม่ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของความบริสุทธิ์และความชอบธรรมสำหรับมาตรฐานของโลกเขามองว่าความบริสุทธิ์และความชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พูดแล้วมันก็ดูดีแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะมันกินไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะจับต้องได้ไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้นและไม่ได้ช่วยให้ชีวิตสุขสบายขึ้นนี่คือมาตรฐานของโลกด้วยเหตุนี้ด้วยมาตรฐานของโลกนี้เองนะครับพระคัมภีร์ถึงบอกว่าใน1ทิโมธีนะครับบทที่6ข้อ10บอกว่าเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวลความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายอันนี้กำลังพูดถึงคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูแต่ยังยึดมาตรฐานของโลกเขาจะพบกับความทุกข์ทรมานและตรอมตรมนะครับแล้วก็มาตรฐานของโลกนั้นทำให้คนเนี่ยรักเงินทองและเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลหมายถึงอะไรครับพร้อมจะทำชั่วได้ทุกรูปแบบเพื่อให้ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นถ้าเราพิจารณาดูความวุ่นวายต่างๆในโลกทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเนี่ยใหญ่ที่สุดใหญ่เป็นอันดับต้นๆก็คือทำได้ทุกอย่างเพื่อความร่ำรวยและก็ความมั่งคั่งเราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มองเห็นได้นั้นมันมีอิทธิพลอย่างยิ่งและมีอิทธิพลบางทีมากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างชัดเจนครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์กำลังเทศนาสั่งสอนแล้วก็มีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์แล้วก็ถามพระเยซูว่าทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์นะพี่น้องไปอ่านรายละเอียดได้ในมัทธิวบทที่19ข้อ16ถึง22เขาบอกต้องทำดีประการใดต้องทำดีประการใดเขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูก็นะครับลิสต์เลยนะครับบัญญัติ10ประการให้เกียรติบิดามารดาไม่ขโมยต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าพวกเหล่านี้เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยและเขาจะต้องทำดีอะไรอีกเพื่อจะให้ครบถ้วนนะให้ครบถ้วนพระเยซูก็บอกว่าถ้าอยากจะทำดีให้ครบถ้วนเนี่ยให้ไปขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีอยู่แจกจ่ายให้กับคนอนาถาและให้เขาติดตามพระเยซูมาเป็นสาวกของพระองค์แล้วเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์เขาไม่สามารถที่จะทำได้ให้ครบถ้วนนะในแง่หนึ่งก็คือให้เรารู้ว่าความรอดมันด้วยการกระทำเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ชี้ให้เราเห็นก็คือว่าอิทธิพลของสิ่งซึ่งจับต้องได้นะครับวัตถุสิ่งของเงินทองมีอิทธิพลกำกับการคิดคำพูดและการกระทำขับเคลื่อนชีวิตของคนในโลกนี้สูงมากแม้ว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาอยากจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแต่เมื่อต้องแลกกับสิ่งที่มองเห็นได้เขาไม่ไหวเขาคิดว่าสิ่งที่มองเห็นได้นั้นมันสำคัญกว่ามันสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากกว่าสิ่งซึ่งมองไม่เห็นก็คือชีวิตนิรันดร์แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับจับต้องไม่ได้กินไม่ได้
มาสร้างความมั่นคงในชีวิตมองไม่เห็นเลยพระเยซูก็เลยสรุปว่าอูดรอดรูเข็มเนี่ยง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนในโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับไม่พร้อมที่จะเชื่อพระเยซูไม่พร้อมที่จะรับแผ่นดินของพระเจ้าก็เพราะว่าชีวิตเขาถูกขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของโลกแม้กระทั่งคนที่มาเชื่อพระเยซูแล้วถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของโลกเช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งจับต้องได้นั้นสำคัญกว่าก็คือยูดาสอิสคาริโอตสาวกของพระเยซูซึ่งพร้อมที่จะทรยศต่อพระอาจารย์เพื่อแลกกับเงิน30เหรียญนะเขาจึงทรยศต่อพระเยซูคริสต์เจ้านะอันนี้เราจึงเห็นถึงว่าการขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของโลกเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยนะครับในทุกวันนี้และเป็นปัญหาของคนที่เชื่อในพระเยซูด้วยนะครับโดยนี้พระเยซูถึงบอกว่าถ้าจะตามพระองค์มาเนี่ยให้เอาชนะตัวเองแล้วก็แบกกางเขนหมายถึงอะไรครับต้องตายจากมาตรฐานของโลกต้องตายจากตัวเองจึงจะติดตามพระเยซูได้อย่างแท้จริงอันนั้นคือประการที่2นะครับมาตรฐานของโลกนะแล้วอันที่3ที่อยากจะยกมาที่นี่นะครับก็คือว่าโลกนี้สำคัญกว่าโลกหน้าหรือว่าชีวิตหลังความตายโดยทั่วไปนะครับทุกวันนี้ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องโลกหน้าพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์คนในมาตรฐานของโลกนี้เขาไม่ค่อยได้สนใจแล้วครับเขาไม่ได้สนใจนะเขาสนใจโลกนี้มากกว่าณเวลานี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่จับต้องได้นะโลกนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความรอดเขาก็สนใจที่จะรอดพ้นจากความยากจนรอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้สำคัญกว่ารอดฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งไกลตัวมากมองไม่เห็นไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่ารอดพ้นจากความยากลำบากในทุกวันนี้สำคัญกว่ารอดพ้นจากบึงไฟนรกซึ่งก็อยู่ไกลเหลือเกินแล้วก็มองไม่เห็นนะครับการหลุดพ้นจากหนี้บาปเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พ้นจากหนี้แบงค์เนี่ยสนใจมากนะครับพ้นจากหนี้นะครับที่เขาไปกู้มาเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าพ้นจากหนี้บาปมากมายหลายเท่ายิ่งนักนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องหนี้บาปเลยตราบใดที่เขาไม่เป็นหนี้นะครับในโลกนี้ทางฝ่ายวัตถุเขาก็พอใจแล้วนะมาตรฐานของโลกนี้ซึ่งสร้างขับเคลื่อนโดยมารซาตานเนี่ยได้หล่อหลอมมนุษย์และขับเคลื่อนมนุษย์เนี่ยให้ไม่สนใจในชีวิตโลกหน้าให้สนใจแต่ชีวิตในโลกนี้เท่านั้นทั้งที่มนุษย์รู้ว่าชีวิตในโลกนี้มันสั้นและไม่ยาวแต่มนุษย์ก็ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับโลกนี้ความหวังทั้งหมดก็อยู่กับชีวิตในโลกนี้ด้วยนี้มนุษย์ในโลกนี้จึงปรารถนาที่จะอยู่ให้ยาวนานที่สุดที่จะเป็นไปได้ทำยังไงอายุจึงจะยืนทำอย่างไรจึงจะหนุ่มและสาวอยู่เสมอทำไงจึงจะอยู่ได้100ปี120ปีถ้าอยู่ได้500ปียิ่งดีใหญ่นะอยากจะอยู่ในโลกนี้ให้นานที่สุดเพื่อจะตักตวงความร่ำรวยความสุขให้ได้มากที่สุดกินดื่มและแสวงหาความสุขสนุกสนานต่างๆให้กับตัวเองให้มากที่สุดที่จะมากได้นี่คือมาตรฐานของโลกนี่คือสิ่งซึ่งมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้นะครับเพราะว่าเขามองดูความตายก็เป็นสิ่งซึ่งเขาไม่อยากจะเจอเลยครับเพราะว่ามันคือความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างสุภาษิตบอกว่าคนมากมายในโลกนี้วางแผนเอาไว้เมื่อความตายเกิดขึ้นแผนงานเขาก็พินาศหมดสิ้นเขาจบทุกอย่างเลยนะครับแต่มนุษย์ไม่รู้หรอกว่าระหว่างเขากับความตายนั้นมันเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นความตายเกิดขึ้นได้อย่างในทุกขณะชีวิตก็เสี่ยงมากที่จะทุ่มทั้งหมดให้กับโลกนี้แล้วก็ไม่ได้สนใจชีวิตหลังความตายนะครับอันนี้คือระบบของโลกผมยกตัวอย่างมาก็
หลักสำคัญสำคัญเหล่านี้เพื่อเราได้เข้าใจแล้วก็พิจารณาดูแต่ว่าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17นะครับบอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์พวกเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราให้พระองค์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเรามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอบคุณพระเจ้าเราได้รับความรอดนะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ในความหมายบริบทของ2โครินธ์บทที่5ข้อที่17นั้นถ้าเราย้อนกลับไปในข้อที่16เราจะพบได้ว่าอันนี้กำลังพูดถึงผู้ที่อยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่นะเป็นคนที่สร้างใหม่แล้วนะครับสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปไอ้เก่าๆนี่มันคืออะไรครับเก่าๆมันคือมาตรฐานของโลกเก่าๆมันคือค่านิยมแบบเดิมทัศนคติแบบเดิมมุมมองชีวิตแบบเดิมแรงขับเคลื่อนของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แบบเดิมนะครับนั่นคือสิ่งเก่าๆเมื่อเรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าก็หมายถึงว่าชีวิตของเราถูกสร้างใหม่วิญญาณจิตของเราที่ตายไปแล้วได้กลับมีชีวิตขึ้นมาเราได้บังเกิดใหม่แต่ว่าที่สำคัญนะครับนอกจากเรามีวิญญาณจิตที่บังเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่ติดต่อกับพระเจ้าได้แล้วเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ด้วยนะครับในโรมบทที่12นะครับข้อ2บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ก็สำคัญมากนะครับอยู่ในพระคริสต์สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่นะแล้วในที่นี้2โรมบทที่12ข้อ2บอกอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้นี่กำลังพูดกับคริสเตียนนะครับพูดกับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าจากประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนของผม50ปีในวันนี้นะครับแล้วก็รู้จักกับคริสเตียนไม่น้อยทีเดียวที่ผ่านมาหลายคนถามว่าจะถามว่าเขาเป็นคริสเตียนไหมเขาเป็นเขาบังเกิดใหม่หรือเปล่าเขาบังเกิดใหม่นะเขามีชีวิตที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและเชื่อว่าเขาได้รับความรอดแน่นอนแต่ว่ามิจนาไม่น้อยทีเดียวนะครับที่การเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นยังไม่สมบูรณ์และก็ครบถ้วนเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบความคิดทัศนคติค่านิยมและมุมมองชีวิตนั้นยังมีของเดิมอยู่เยอะมากนะครับมีของเดิมอยู่เยอะมากในชีวิตของเขาแล้วก็สิ่งที่ชี้ให้เห็นคืออะไรครับคือคำพูดและลักษณะการดำเนินชีวิตนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากชาวโลกเท่าไหร่นักพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้การที่เราจะไม่ลอกเรียนแบบคนในยุคนี้ได้เนี่ยในนี้บอกเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงมุมมองเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมต่างๆที่คนในโลกนี้เขายึดอยู่ก่อนที่เราจะมาอยู่ในพระคริสต์เราเป็นแบบนั้นเมื่อเรามาอยู่ในพระคริสต์แล้วเราจึงเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามที่ให้เราได้พิจารณาในเช้าวันนี้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้านจิตใจหรือไม่ก็ย้อนกลับไปในตอนต้นที่ผมได้บรรยายไว้นะครับพระเจ้าทรงอยู่ในสถานภาพใดในชีวิตของท่านเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตเราได้เปลี่ยนจากการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็นการยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรือไม่พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตของเราแน่นอนพระเจ้ายิ่งใหญ่ในจักรวาลพระเจ้ายิ่งใหญ่ในโลกนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์แต่เมื่อพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเราพระองค์ยังยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่าเราใหญ่กว่าพระเจ้านะครับถ้าเราใหญ่กว่าพระเจ้าก็คงไม่ต่างจากคนในโลกนี้เพราะว่าคนในโลกนี้เขาก็ใหญ่กว่าพระเจ้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขามีตัวเองเป็นที่พึ่งแต่เรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่ที่เราพึ่งพระเจ้าก็คือเรายังใหญ่กว่าพระเจ้า
อยู่นั่นเองนะครับในกาลาเทียบทที่2ข้อที่20เปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอันนี้หมายถึงอะไรครับอันนี้หมายถึงการแบกกางเขนนะครับการแบกกางเขนตามพระเยซูแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านี่คือจุดยืนของอาจารย์เปาโลนะครับเปลี่ยนแปลงจากตัวเองเป็นใหญ่คอยข่มเหงคริสตจักรเมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เป็นใหญ่ในชีวิตของอาจารย์เปาโลไม่มีชีวิตที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปนะครับแต่ว่าให้พระคริสต์มาเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนและการดำเนินชีวิตนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากตัวข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงพระเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นพระเจ้าจะต้องเป็นใหญ่ในชีวิต2โครินธ์บทที่5นะครับย้อนกลับไปอีกข้อหนึ่งคือข้อที่15นะในที่นี้ได้พูดถึงว่าและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมนะครับแล้วก็ทัศนคติที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เราหลุดจากระบบของโลกมาตรฐานของโลกเข้าสู่มาตรฐานแห่งแผ่นดินของพระเจ้าก็คือไม่ได้อยู่เพื่อทำตามใจตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนต้องมาเป็นนักเทศเราทุกคนต้องมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่ใช่แต่ในการขับเคลื่อนชีวิตของเรานั้นมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะเป็นคนล้างจานเราจะเป็นคนกวาดถนนเราจะเป็นข้าราชการเราอาจจะเป็นพนักงานบริษัทเราอาจจะทำอาชีพใดก็แล้วแต่นะครับที่หลากหลายแล้วแต่พระเจ้าทรงเรียกแต่ในการดำเนินชีวิตและในการทำอะไรต่างๆนั้นเราไม่ได้มุ่งทำตามใจตัวเราเองต่อไปแต่มุ่งที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการอย่างไรในชีวิตของเราเราอยากจะตอบสนองตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องการอย่างไรในชีวิตของเราพระเจ้าต้องมาตอบสนองความต้องการของเราเราอาจจะเริ่มต้นแบบนั้นแต่ควรจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่จุดที่ว่าพระเจ้าต้องการอย่างไรและเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นในน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ตามแบบอย่างของโลกนี้ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็การขับเคลื่อนของเรานั้นเราให้ความสำคัญอะไรก่อนเราเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังได้อย่างถูกต้องหรือไม่สิ่งที่มองไม่เห็นมีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่มองเห็นหรือไม่นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมาตรฐานแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นสำคัญกว่าสิ่งที่มองเห็นใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่18บอกว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นมาตรฐานของโลกนี้คือเราเอาใจใส่สิ่งที่มองเห็นแต่ไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันสวนทางกันเห็นไหมครับโลกนี้สนใจวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้ที่มองเห็นได้เอาใจใส่เต็มที่แต่ที่มองไม่เห็นนั้นละเลยแล้วก็ไม่สนใจในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนโลกนี้ชีวิตของเราในโลกนี้เปราะบางมากและก็สั้นมาก70 80แล้วเราก็จะจากไปนี่คือการเปิดเผยของพระคัมภีร์นะครับให้เราได้เห็นว่าทำไมเราจึงต้องสนใจในสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันไม่ยั่งยืนสิ่งที่เห็นนั้นมันชั่วคราวเท่านั้นเอง70 80ปีก็จบแล้วแต่สิ่งที่มองไม่เห็นคือแผ่นดินของพระเจ้า
อันนั้นคือชั่วนิรันดร์ไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเรื่องของการคงอยู่ของระยะเวลาเราก็จะบอกได้เลยว่ามองไม่เห็นนั้นสำคัญกว่าแน่นอนเพราะว่ามันดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์แต่ในโลกนี้มันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นมันก็เลยอยากหนุนใจเราก็ไม่ได้หมายความว่าในโลกนี้ไม่สำคัญนะครับสิ่งที่มองเห็นแต่ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วในแผ่นดินของพระเจ้ามาตรฐานที่ถูกต้องที่พระคัมภีร์สะท้อนให้เราเห็นนั้นก็คือว่าเราต้องให้น้ำหนักกับสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่มองเห็นเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันนี้โอเคเราเจอวิกฤตโควิดนะครับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจถามว่ายากลำบากไหมยากลำบากยากลำบากครับแต่ทำไงครับเราต้องอดทนเราต้องยืนหยัดในความเชื่อในการติดตามพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะอะไรนะครับเพราะว่าความยากลำบากที่เราเจอนี้มันชั่วขณะเท่านั้นแล้วมันก็จะผ่านไปอีก120วันนะครับรัฐบาลประกาศว่าจะผ่านแล้วเห็นไหมครับความยากลำบากมันมีลงมันมีขึ้นนะครับมันมีทุกข์ยากลำบากมันมีความสุขสบายก็สลับกันไปแต่ว่าในชีวิตโลกหน้าหลังความตายที่เราไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ในตอนนี้พระคำพระเจ้าได้เปิดให้เราเห็นนะครับว่ามันยั่งยืนนะครับในนี้บอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ให้เรายืนหยัดในการติดตามพระเจ้ายืนหยัดในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเราจะได้รับบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราในพระเยซูคริสต์เจ้าที่เปาโลบอกว่ามงกุฎแห่งชีวิตจะเป็นของข้าพเจ้าอันนั้นก็คือเป็นของข้าพเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์แต่เงินทองบ้านที่ดินรถต่างๆที่เรามีอยู่เวลานี้เป็นของข้าพเจ้าชั่วคราวเท่านั้นเองจริงๆมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเรายืมใช้ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ถามว่าคนในโลกนี้รู้ไหมรู้ครับที่พูดเนี่ยพูดกี่ครั้งเขาก็บอกเห็นด้วยไม่มีใครเอาไปได้เลยเขารู้ไหมรู้แล้วชีวิตอยู่ไงก็จะอยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เอาไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเห็นจับต้องได้แล้วชีวิตหลังความตายนั้นอย่ามาคุยเสียเวลาไม่สนใจเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองนั้นพระเยซูได้ตรัสในมัทธิวบทที่6ข้อ33จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนก็มองไม่เห็นอีกแล้วจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ก็คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาทีหลังเห็นมั้ยครับคือการเรียงลำดับเนี่ยมันต้องถูกต้องและก็สำคัญนะครับที่จะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยและชีวิตของเราจะเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ว่ามีคนเชื่อพระเจ้าไม่น้อยที่เอาเรื่องของสิ่งที่มองเห็นได้มาสำคัญกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะสำคัญกว่าเราถูกล่อลวงนะครับด้วยสิ่งที่มองเห็นได้เพื่อจะทำลายหลักการของพระเจ้าในสิ่งที่มองไม่เห็นนะอันนี้เราจะต้องระวังและก็เลือกให้ถูกต้องและเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อให้ชีวิตของเรานะครับจะได้เกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือว่าโลกหน้าเนี่ยสำคัญกว่านะครับแล้วเราควรจะจดจ่อและเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในโคโลสีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนหมายถึงว่าเมื่อท่านได้รับการชุบชีวิตภายในวิญญาณจิตของท่านได้ฟื้นขึ้นมาเป็นขึ้นมาและอยู่ในพระเยซูแล้วเนี่ยให้แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับเบื้องขวาของพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรครับกำลังพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้ากำลังพูดถึงที่ประทับของพระเยซูคริสต์เจ้าเบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกสำหรับมาตรฐานของโลกเขาเอาใจใส่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้และไม่ได้สนใจในสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งอยู่เบื้องบนนี่มันมีจริงหรือไม่จริงแต่เรารู้ว่ามันมีจริงแต่บางคนแม้ว่าจะรู้ว่ามีจริงแล้วก็ยังไม่ให้ความสำคัญมากไปกว่าที่อยู่บนแผ่นดินโลกและให้สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกสำคัญกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องบนเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ตรงนี้ก
ก็ทำให้เราจะต้องมาทบทวนดูค่านิยมของเราการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังในชีวิตของเราในนี้บอกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าตายแล้วคือมาตรฐานเดิมชีวิตเก่าทัศนคติเก่าค่านิยมเก่าตายจบแล้วเวลานี้ชีวิตเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วเราก็พร้อมเมื่อพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของท่านปรากฏท่านจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยอันนั้นสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องทบทวนพิจารณาดูตอนนี้เราก็มีโควิดมานะครับทำให้เราไม่ค่อยมีงานยุ่งอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็เอาสิ่งซึ่งผมกำลังเทศนาบรรยายมาทบทวนชีวิตของแต่ละคนว่าชีวิตคริสเตียนของเราในทุกวันนี้เราขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของโลกนี้หรือเราขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของพระเจ้าเราต้องสำรวจต้องรับการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้สำคัญมากโรมบทที่12ข้อ2ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะเปลี่ยนแปลงจิตใจคือนี้นะครับทัศนคติค่านิยมมุมมองต่างๆของเราแล้วอะไรครับแล้วอุปนิสัยท่านจะเปลี่ยนใหม่แสดงว่าคำพูดก็ดีพฤติกรรมของท่านก็ดีการกระทำของท่านก็ดีจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่ามุมมองท่านเปลี่ยนใหม่ท่านเปลี่ยนใหม่เพราะอะไรเพราะว่าค่านิยมของท่านเปลี่ยนใหม่แล้วทัศนคติของท่านเปลี่ยนใหม่พฤติกรรมของท่านก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีนิสัยใหม่เกิดขึ้นเพราะนิสัยมาจากพฤติกรรมของคนที่ทำอยู่เป็นประจำนะครับแล้วเมื่อรับการเปลี่ยนในลักษณะที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าหลายคนไม่ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าอยากจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ชีวิตขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานของโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับมันสวนทางกันเราไม่สามารถจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจมาตรฐานของโลกนี้ถ้าเขามาอ่านพระคัมภีร์เขาบอกโอ้พระคัมภีร์นี้อ่านไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจนะแล้วถ้าเขาเห็นคำสอนในพระคัมภีร์มาตรฐานของพระเจ้าเขาบอกโง่เขลามากไม่เอาแบบนี้มันไม่ตรงกับที่เขายึดมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องรับการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทับอยู่ภายในเราแต่ละคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้สามารถเปิดตาใจของเราได้ชำระเราให้สะอาดจากความบาปเพราะความบาปทำให้ตาใจมืดมัวไปนะพฤติกรรมมาตรฐานของโลกนี้จะทำให้การวิเคราะห์ของคริสเตียนนั้นเบี่ยงเบนไปจากที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นเพราะนิยามของความบาปอันหนึ่งคือบิดเบือนนะผิดเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของความบาปต้องถูกชำระและถูกกำจัดออกไปผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมโดยยังยึดมาตรฐานของโลกนี้อยู่นะครับก็ยากมากที่เราจะไม่ลอกเรียนแบบของคนในโลกนี้เพราะว่าพฤติกรรมของคนในโลกนี้กำหนดโดยค่านิยมทัศนคติและมุมมองของเขาแบบเดิมและแม้ว่าเรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วแต่ถ้าหากว่ามุมมองทัศนคติและค่านิยมของเรานั้นยังไม่เปลี่ยนใหม่ยากมากที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตในทางใหม่และที่จะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าและรับการเปลี่ยนข้างในของเราอย่างแท้จริงในการติดตามพระเจ้าบางคนบอกอาจารย์ก็เขาเชื่อพระเยซูแล้วใช่เขาเชื่อพระเยซูแล้วแต่ชีวิตของเขาขับเคลื่อนด้วยอะไรไม่ได้ขับเคลื่อนโดยพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ขับเคลื่อนโดยหลักการแห่งความจริงในพระคำของพระเจ้าแต่ขับเคลื่อนด้วยระบบของโลกนี้ค่านิยมของโลกนี้ซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นครับในที่สุดเขาจะพ่ายแพ้ต่อกระแสและค่านิยมของโลกนี้เขาไม่สามารถจะเป็นผู้ชนะโลกร่วมกับพระเยซูได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเคลื่อนชีวิตด้วยมาตรฐานของโลกเขาก็ต้องถูกครอบงำด้วยโลกนี้แล้วก็จะพ่ายแพ้ต่อโลกนี้ไปตลอดนะทีนี้คำถามสำคัญที่มักจะถามตามมาคือว่าอาจารย์แล้วถ้าเขาดำเนินชีวิตอย่างนั้นเขาจะรอดไหมหลายคนไม่ได้ห่วงอะไรครับห่วงแต่รอดหรือไม่รอดเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเรียกเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อความรอดเท่านั้นนะแต่เพื่อเราจะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างนะครับ
เหมือนที่หนึ่งมาพูดเนี่ยให้เค็มจัดนะครับเป็นเกลือแสงสว่างจ้าพี่น้องครับถ้าเราไม่เปลี่ยนทัศนคติมุมมองและค่านิยมเนี่ยเราจะไม่สามารถเป็นแสงสว่างเราไม่สามารถเป็นเกลือของโลกนี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของโลกเราก็ไม่แตกต่างไปจากชาวโลกเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นแสงสว่างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สำคัญมากนะครับที่ เราจะต้องมาพิจารณาและก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราผมจะจบลงด้วยตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะครับคนคนนี้เนี่ยชีวิตเขาน่าจะรุ่งโรจน์ในพระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะว่าเขาเป็นทีมงานของอาจารย์เปาโลนะผมยกตัวอย่างคนนี้หลายครั้งในการเทศนาของผมนะครับชื่อของเขาก็คือเดมัสนะเดมัสนี่เป็นคนหนุ่มนะครับคนหนึ่งนะแล้วก็แต่อายุอาจจะมากกว่าทิโมธีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในโคโลสีบทที่4ข้อ14มีชื่อของเขาด้วยนะครับลูกาแพทย์ที่รักกับเดมัสก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านเห็นไหมครับเขาอยู่ในทีมเรารู้ว่าหมอลูกาเนี่ยเป็นคนหนึ่งในทีมของเปาโลแล้วเดมัสชื่อคู่กันเลยนะครับกับลูกาก็เป็นทีมอยู่ในทีมของอาจารย์เปาโลด้วยนะครับแล้วก็พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะครับก็คือฟิเลมอนนะครับในฟิเลมอนบทมีอยู่บทเดียวนะครับข้อที่24ได้บอกว่ามาระโกอาริสทาคัสเดมัสชื่อเดมัสและลูกาซึ่งเป็นพวกเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมายังท่านด้วยดูแล้วเขาเป็นคนที่ร้อนรนเขาเป็นคนที่ทุ่มเทเขาเป็นคนอุทิศตัวเขาเป็นคนเสียสละในการที่จะร่วมรับใช้กับอาจารย์เปาโลเรารู้ว่าทีมประกาศของอาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้สุขสบายนะครับเดินทางไปในเมืองต่างๆบางทีก็ต้องหนีพวกศัตรูคอยเล่นงานคอยดักทำร้ายนะการข่มเหงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยเสี่ยงกับการถูกต่อต้านนะแล้วก็เดมัสก็ยืนหยัดนะครับอยู่กับเปาโลแล้วก็อยู่ในทีมในการรับใช้อยู่หลายปีทีเดียวนะครับแต่ว่าในที่สุดนะสุดท้ายเนี่ยชีวิตของเดมัสก็จบลงไม่สวยนะครับจบไม่ดีพี่น้องครับผมเคยย้ำเสมอว่าการจบดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งชีวิตของเราทุกคนในที่สุดก็ต้องจบในโลกนี้แต่เราจะจบอย่างไรเท่านั้นเองเราเริ่มต้นดีแล้วนะครับเราลองเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนทัศนคติมุมมองและค่านิยมเนี่ยก็เกรงว่าการจบของเราจะไม่สวยการจบของเราจะไม่ดีการจบของเราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรอดหรือไม่รอดนะครับแน่นอนนะความรอดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรารักษาความเชื่อไว้ที่สุดเราก็จะรอดแน่นอนแต่กำลังพูดถึงชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เดมัสจบไม่ดีครับเพราะว่าใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ10ได้บันทึกเอาไว้ว่าเพราะว่าเดมัสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสาโลนิกาแล้วการจากทีมประกาศของเปาโลก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนจุดยืนหรือค่านิยมต่างๆแต่ประโยคที่เปาโลพูดนี้ก็ทำให้เรารู้เลยว่าเดมัสได้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนทัศนคติที่เขาเคยมองดูแผ่นดินของพระเจ้าชีวิตในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแรงขับเคลื่อนชีวิตของเดมัสได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนแรงขับเคลื่อนของเขาคือพระคริสต์แต่ก่อนแรงขับเคลื่อนของเขาก็คือแผ่นดินของพระเจ้าแต่ก่อนแรงขับเคลื่อนของเขาคือทำตามพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าเขาตามเปาโลเพราะเขาเชื่อในข่าวประเสริฐเขาตามเปาโลเพราะเขาเชื่อว่านี่คือชีวิตที่มีเกียรตินี่คือชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า
นี่คือชีวิตที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเขาการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาคือการรับใช้พระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าประโยคที่เปาโลพูดถึงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแล้วก็รู้ว่าเขาจบไม่ดีก็คือประโยคที่บอกว่าเดมาสหลงรักโลกนี้โลกในที่นี้คือระบบของโลกสิ่งยั่วยวนต่างๆของโลกนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเดมาสเราไม่ทราบในรายละเอียดแต่สรุปได้ว่ามุมมองเขาเปลี่ยนไปทัศนะของเขาเปลี่ยนไปค่านิยมของเขาเปลี่ยนไปแต่ก่อนที่เขาเคยคิดว่าการรับใช้พระเจ้าร่วมกับอาจารย์เปาโลในทีมประกาศนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งซึ่งเขาปรารถนาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแต่เขาเปลี่ยนความคิดไปเสียแล้วว่าการที่จะใช้เวลากับเปาโลในทีมประกาศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเขามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเป้าหมายของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เป็นการทำตามความต้องการของเนื้อหนังความต้องการของตัวเองเขามองว่าการติดตามเปาโลประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้สร้างความสำเร็จและความมั่นคงที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขามองว่าการติดตามเปาโลและประกาศข่าวประเสริฐทำให้ชีวิตเขาเสียเวลาเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาขอเปลี่ยนเลือกตามโลกนี้ตามค่านิยมของโลกนี้ก็คือไปแสวงหาความสำเร็จของโลกนี้นะครับแล้วก็เงินทองความสำเร็จตามมาตรฐานของโลกนี้ซึ่งเขาไม่สามารถจะได้สิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเขายังอยู่กับเปาโลแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐเขาจะไม่สามารถร่ำรวยได้เขาไม่สามารถจะมีความมั่นคงจากเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆที่โลกนี้จะหยิบยื่นให้แก่เขาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นนะครับว่าถ้าเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าและเราไม่เปลี่ยนทัศนคติค่านิยมแล้วก็มุมมองในชีวิตของเรานั้นก็เป็นไปได้ที่สิ่งต่างๆในโลกนี้จะดึงเราออกไปห่างจากพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าผมกำลังไม่ได้พูดถึงเรื่องความรอดแต่ผมกำลังพูดถึงการดำเนินชีวิตที่จะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราแต่ละคนนะครับดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับที่เราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดตาใจของเราสำแดงกับเราแล้วก็ให้เราได้ตรวจสอบถ้าหากว่าอิทธิพลของโลกนี้มาตรฐานในโลกนี้ยังครอบงำความคิดจิตใจเราเราขอพระฤทธิ์ของพระเยซูชำระเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราให้หลุดแล้วเราจะได้เข้าไปอยู่ในพระคริสต์อย่างแท้จริงทั้งวิญญาณจิตและจิตใจความนึกคิดของเราเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตของเราจะได้ขับเคลื่อนไปในทางของพระเจ้าและจบลงด้วยดีเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงตรัสในใจของเราเปิดตาใจของเราให้เราเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องเพื่อเราจะมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งในการติดตามพระองค์เจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตที่สมดุลอย่างถูกต้องและจะร่วมในชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้าจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเราและเราจะได้จบด้วยดีเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าถ้ามีสิ่งใดที่ยังไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราขอพระเจ้าเสริมกำลังลูกของพระองค์ทุกคนให้เรายืนหยัดอย่างเข้มแข็งในจุดยืนที่ถูกต้องที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแม้ว่าในสายตาของมาตรฐานของคนในโลกนี้จะมองว่าเราเป็นคนที่โง่เขลาเราเป็นคนที่พวกเขาไม่อาจจะเข้าใจได้แต่เรารู้ว่าในน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเรายึดในมาตรฐานที่พระเจ้าได้สำแดงแก่เราในพระคำของพระเจ้าชีวิตเราจะมั่นคงอย่างแท้จริงชีวิตเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามมาตรฐานของโลกนี้แล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวผลของการดำเนินชีวิตในโลกนี้ในแผ่นดินของพระเจ้าที่วันหนึ่งเราทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปและไปอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ที่นั่น
ความเป็นจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมาขอพระเจ้าได้ทรงนำพาเราให้เราได้จดจ่ออยู่ที่นั่นซึ่งเป็นนิรันดร์การที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อมนุษย์ทุกคนขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราทั้งหลายด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะจบลงด้วยการร้องเพลงนี้นะครับขอพระวิญญาณสถิตให้พระวิญญาณทำงานในใจของเราเพื่อสนองตอบพระคำของพระเจ้าสุดของพระองค์ทรงชำระเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำพาชีวิตของเราจากพัสริสู่พัสริขอเปลี่ยนเราพระองค์เจ้าข้าจากภายในออกมาสู่ภายนอกขอเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนทัศนคติของเราให้ความจริงในพระคำของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อเราทั้งหลายให้เรามองด้วยสายตาของนิรันดร์กาลที่พระเจ้าทรงเป็นอยู่นั้นโอ้พระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงทำให้ชีวิตเราได้บังเกิดใหม่ทำให้เราได้มารู้จักกับพระเจ้าและความจริงที่นิรันดร์ของพระองค์เจ้าขอให้สิ่งเหล่านี้ได้มีอิทธิพลในการนำชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปในทางของพระเจ้าและชีวิตเราได้เกิดผลมั่นคงและเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์เจ้าจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ด้วยเถิดเราอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าขอกำลังจากพระวิญญาณขอการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราทุกคนที่นี่พระองค์เจ้าข้าจะเป็นชีวิตที่เกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จด้วยเถิดอธิษฐานและกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า